เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิลักษณ์แล้วก็ธรณีสันฐานนะมันก็คือเป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาโดยพวกภูเขาที่ราบสูงถ้ำอะไรพวกนี้เนี่ยลักษณะผิวโลกที่มีรูปลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าภูมิลักษณ์หรือธรณีสันฐานนั่นเองก็คือหมายถึงว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะตัวของมันซึ่งภูมิลักษณ์ต่างๆเนี่ยบนผิวโลกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาถูกไหมเพราะว่าก็มีผ่านฝนผ่านลมผ่านร้อนผ่านหนาวถูกปะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศหรือว่าการเวลาโดยปัจจัยอื่นๆอีกซึ่งเราก็จะมาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอันนั้นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะแบ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยออกเป็น4รูปแบบอย่างแรกคือการผุพังกับที่2คือการกร่อน3คือการพัดพาแล้วก็แบบที่4คือการสะสมตัวของตะกอนเราจะมาศึกษากันว่าแต่ละแบบเนี่ยทำให้เกิดลักษณะแบบไหนในธรรมชาติขึ้นแล้วก็มันมีลักษณะเป็นยังไงเรามาเริ่มอย่างแรกก็คือการผุพังกับที่ก่อนการผุพังกับที่เนี่ยเราจะได้ว่ามันจะแบ่งเป็น2แบบคือการผุพังทางกายภาพกับการผุพังทางเคมีการผุพังทางกายภาพคืออะไรเอ่ยก็คือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินเฉพาะภายนอกก็คือเปลี่ยนแค่รูปร่างแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบข้างในของทรัพยากรเขียนว่าเปลี่ยนแปลงภายนอกโดยจะมาจากการกระทําของพวกธรรมชาติก็คือน้ำลมทาน้ำแข็งแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็จะได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอกส่วนการผุพังทางเคมีมันก็จะต้องตรงกันข้ามกันถูกไหมเราก็จะได้ว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยก็จะทำไมเอ่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดการผุพังทางเคมีอย่างเราจะบอกว่ายังไงอีกเกิดการผุพังทางเคมีก็หมายถึงว่าอาจจะเปลี่ยนสารที่อับเปลี่ยนองค์ประกอบเปลี่ยนองค์ประกอบภายในทรัพยากรเปลี่ยนองค์ประกอบภายในนี่ก็คือความแตกต่างของการผุพังทางกายภาพกับการผุพังทางเคมีถ้าเป็นการผุพังทางกายภาพเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแค่ภายนอกแต่ว่าองค์ประกอบโครงสร้างข้างในของทรัพยากรนั้นเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเป็นการผุพังทางเคมีเนี่ยจะเกิดจากการผุพังทางเคมีโดยเปลี่ยนองค์ประกอบภายในแล้วก็มีรูปมาให้ดูด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพเขียนไว้ว่าเป็นทางกายภาพส่วนด้านขวามือเนี่ยเป็นทางเคมีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงสังเกตรูปด้านซ้ายมือคือมันเป็นอะไรเอ่ยเป็นรากของต้นไม้ที่แทรกอยู่ตามหินตามผาถูกไหมนั่นก็คือมันเกิดขึ้นเองถูกไหมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยต้องการการเจริญเติบโตรากมันก็ชอนชัยไปเพื่อที่จะหาน้ำใต้ดินเราไม่ได้ไปทำอะไรมันถูกไหมเราไม่ได้ไปทำอะไรกับต้นไม้มันเลยรากมันรากของต้นไม้เนี่ยมันชัยออกมาเรื่อยๆแทงหินออกมาเองถูกไหมทำให้หินเนี่ยเกิดรอยแตกแล้วก็เกิดการสุดตัว
เขียนไว้ก็ได้ว่าต้นไม้ทำเองแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนองค์ประกอบถูกไหมต้นไม้ก็ยังคงเป็นต้นไม้ต้นเดิมหินก็ยังเป็นหินแบบเดิมถูกปะ ไม่ได้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงแค่การสุดตัวหรือว่าการแตกหักของหินแต่ว่าถ้าเป็นด้านขวามือน้องๆจะเห็นว่ามันเป็นจุดขาวๆแบบนี้ถูกไหมมันคือเป็นภูเขาหินปูนซึ่งเราจะได้ว่าเป็นการผุพังทางเคมีแบบไหนเอ่ยก็คือที่มันเป็นภูเป็นเขาหินปูนแล้วก็ถ้าได้รับถ้าในบรรยากาศเนี่ยเกิดฝนกรดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยากับภูเขาหินปูนถูกไหมซึ่งภูเขาหินปูนเนี่ยมันเป็นอะไรเอ่ยเขาปูนไอหินปูนเนี่ยมันเป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตถูกไหมไอเขียนไว้ว่าหินปูนสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าน้ำที่มีสมบัติเป็นกรดอย่างเช่นฝนกรดอย่างเงี้ยที่มีสมบัติเป็นกรดลงมาไหลลงมาโดนเขาปูนหินปูนเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้หินที่มีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่จะกร่อนหินลงไปเรื่อยๆเกิดเป็นโพรงหรือว่าเป็นถ้ำใต้ดินถ้าพื้นที่ด้านบนของโพรงหรือว่าถ้ำเนี่ยก็จะยุบตัวหรือว่าพังทลายลงไปได้ถูกไหมอีกทีนึงนะพี่ยกตัวอย่างทางเคมีเนี่ยมันเป็นเขาหินปูนซึ่งเขาหินปูนเนี่ยมันเป็นสารมันมีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นหลักโดยถ้ามันทำปฏิกิริยากับกรดหรือว่าเจอกรดอย่างเช่นฝนกรดเนี่ยมันก็จะเป็นการทำการกลัดกร่อนหินเพื่อแล้วก็ถ้าแบบสมมุติว่ามันโดนกัดก่อนเรื่อยๆมากๆเนี่ยก็จะทำไมมันก็อาจจะทำให้เกิดการผุพังแล้วก็เกิดเป็นหลุมยุบขึ้นก็ได้อันนี้ก็คือจะเป็นการผุพังกับที่ก็คือมันไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนถูกไหมเป็นการผุพังกับที่ทางกายภาพกับทางเคมีคืออยู่ที่เดิมต่อไปเราจะไปดูอันถัดไปคืออะไรเราเรียนการผุพังกับที่ไปแล้วถูกไหมต่อไปก็คือเป็นการกร่อนการกร่อนจะเป็นยังไงการกร่อนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ เรื่องที่น้องๆเรียนศึกษาเรื่องแหล่งน้ำอันนี้ก็คือเอามาเข้ามาเกี่ยวด้วยนิดนึงก็คือการกร่อนของแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะทำให้เกิดการหดโค้งแบบนี้ของแหล่งน้ำเพราะว่าจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องแหล่งน้ำแล้วก็การกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยที่พอสมมุติว่าน้องๆมีแหล่งน้ำถูกไหมเส้นทางแบบนี้แต่ว่าน้ำไหลมาอย่างนี้ปุ๊บแรงของน้ำมันก็จะทำไงแรงของน้ำมันก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโคดโค้งไปถูกปะเพราะว่ามันแรงของน้ำเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็เกิดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดกลายเป็นการโคดโค้งนั่นเองก็ได้จะเป็นรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาถึงเรียกว่าการกร่อนซึ่งเราจะได้ว่าอันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของการกร่อนก็ยังมีการพัดพาแล้วก็อะไรการพัดพาแล้วก็การสะสมตะกอนมาอยู่รวมกันด้วยเราจะศึกษาเรื่องการพัดพากับการสะสมตัวของตะกอนไปทีเดียวเลยนะการกร่อนก็คือเหมือนกร่อนเข้าไปเพื่อให้เสียเข้าไปถูกไหมรูปด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นน้องๆจะเห็นว่าภูเขาเนี่ยมันเป็นภูเขาแบบยอดลาบถูกไหมปกติน้องๆวาดภูเขาเนี่ยน้องก็จะวาดภูเขาแบบนี้ถูกปะแต่คือภูเขาจากรูปนี้เนี่ยมันเป็นภูเขาแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดจากการกร่อนอาจจะเพราะว่าน้ำฝนหรือว่าลมที่พัดพาซึ่งเราก็จะมาเรียนสมบัติของการพัดพาการพัดพาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลมโดยที่สังเกตได้ง่ายก็คือในเรื่องของทรายนั่นเอง
รูปเนี่ยจะบอกได้เลยว่าลมเนี่ยก็จะพัดทรายถูกไหมเพราะว่าทรายเนี่ยมันสามารถปลิวได้เมื่อแบบเจอลมแรงๆถูกปะแต่ถ้าแบบเป็นหินอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ทรายเนี่ยน้องจะเห็นว่าแบบทรายบริเวณตรงนี้เนี่ยหายไปถูกไหมเพราะว่ามันมากองสะสมกันอยู่ตรงนี้ซึ่งการกองสะสมเนี่ยก็จะไปเป็นโยงเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกกองสะสมตรงเนี้ยสะสมมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องการสะสมตัวของตะกอนซึ่งการสะสมตัวของตะกอนที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือการเกิดหินงอกหินย้อยนั่นเองมันเป็นน้ำที่ตกลงมาแล้วก็น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็มีแร่ธาตุผสมซึ่งมันก็จะผ่านถ้ำเข้ามาถูกไหมซึมผ่านหินเข้ามาแล้วก็ค่อยๆสะสมตัวจนย้อยแบบนี้หรือว่าถ้าเริ่มจากที่พื้นก็สะสมตัวของตะกอนทับถมงอกขึ้นมาเป็นหินงอกส่วนถ้าเป็นจากปากถ้ำจากด้านบนถ้ำลงมาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหินย้อยนั่นเองเราก็เลยได้ว่า3เรื่องนี้เนี่ยการสะสมตัวของตะกอนการพัดพาแล้วก็การกร่อนเนี่ยมันจะเกี่ยวเยื่องเชื่อมโยงกันมากอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างอันนี้เนี่ยถ้าน้องๆมีกระแสน้ำถูกไหมเราจะได้ว่าน้ำเนี่ยมันจะกลัดกร่อนตรงนี้ไปถูกไหมทำให้แม่น้ำเนี่ยกว้างมากขึ้นโค้งมากขึ้นแต่มันก็จะเกิดการสะสมตัวของตะกอนบริเวณตรงนี้เพราะว่าน้ำพัดทางนี้ถูกไหมตะกอนก็จะเกิดฝั่งนี้เพราะว่าไม่มีน้ำมาชะล้างให้ตะกอนเนี่ยหายไปเพราะว่าน้ำมาฝั่งด้านขวามือหมดมันก็เกิดการสะสมตัวของตะกอนอีกมันก็จะเกี่ยวเชื่อมโยงกันถูกไหมหรือจะเป็นเรื่องของการพัดพาที่มีลมมาพัดทรายไปก็เกิดการรวมการสะสมตะกอนของทรายบริเวณตรงนี้ก็เกิดเป็นเนินทรายแบบใหม่หรือเป็นการสะสมตัวของตะกอนที่เกิดเป็นหินงอกหินย้อยก็ต้องใช้การแทรกซึมของน้ำลงมาจากปากถ้ำหรือว่าด้านบนของถ้ำอะไรอย่างเงี้ยเกิดเป็นหินงอกหินย้อยนั่นเองเราก็จะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเนี่ยที่สำคัญก็คือมี4แบบน้องๆเขียนเส้นปะไว้ก็ได้ว่าส่วนมากเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดแหละแต่ว่าที่ถ้าตามในหนังสือเรียนของน้องๆเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันระหว่าง3อันนี้ถูกไหมน้องๆจะได้ไม่งงว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ละอันเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงกันไม่ได้เกิดจากสมบัติเพียงแค่อย่างเดียวว่าการกร่อนอย่างเดียวถึงจะทำให้เกิดรูปแบบแบบนี้แต่ว่ามันต้องใช้ทั้ง3แบบในการทำให้เกิดนั่นเองก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง3แบบเราก็เลยได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเนี่ยมีทั้งหมด4แบบคือการผุพังกับที่การกร่อนการพัดพาแล้วก็การสะสมตัวของตะกอนนั่นเองนี่ก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4บวก2เป็น 6n ส่วนด้วย2ลบ 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันอะไรกินใช่ไหมล่ะ